เจนนี่องค์ลงรำถวายท่านปู่ท่านย่าพร้อมเผยเรื่องชวนอึ้งนางเอกหน้าเด็กเจนนี่อัลภาษณป้อมเพชรเข้าสู่สายมูอย่างเต็มตัวและตอนนี้หน้าที่การงานธุรกิจใดๆก็ประสบความสำเร็จและในที่สุดเจ้าตัวก็ได้มีโอกาสเดินทางไปที่ลานพญาศรีสัตนคราชจังหวัดนครพนมพร้อมรำถวายท่านปู่และท่านย่าพร้อมบอกเล่าเรื่องราวชวนอึ้งว่าเมื่อวันที่7กันยายน2022ลูกมีโอกาสได้มากราบสักการะและมาชื่นชมบารมีของท่านปู่และท่านย่าลูกเองรับรู้ได้ถึงพลังอันมหาศาลที่ท่านส่งมาถึงลูกในวันนั้นเองลูกไม่เข้าใจว่าพลังงานนั้นคืออะไรที่ลูกรู้สึกทำให้ลูกไม่สามารถขึ้นไปบนเขานาคาได้หลังจากที่ขึ้นถ้ำนาคาแล้วลูกต้องนอนอยู่บนรถตู้สักพักเพราะคิดว่าอีกสักครึ่งชั่วโมงค่อยขึ้นไปใหม่เพราะลูกได้ตั้งจิตไว้แล้วว่าจะขึ้นไปสักการะท่านบนเขาให้ได้แต่ปรากฏว่าขึ้นไม่ได้อีกแค่จะก้าวขึ้นบันไดหนึ่งขั้นก็ขึ้นไม่ได้เหมือนโดนพลังงานบางอย่างถ่วงไว้อยู่ความตั้งใจในวันนั้นก็เลยเป็นคำถามในหัวใจจนลูกมีโอกาสได้มาหาคำตอบกับสิ่งที่ลูกรู้สึกกับท่านอีกครั้งในไม่กี่เดือนถัดมาคราวนี้ลูกตั้งจิตมั่นส่งถึงท่านลูกจำได้ภายในไม่ถึง3ชั่วโมงขึ้นและลงลูกได้รับคำตอบที่ท่านส่งมาให้ถึงลูกสิ่งที่ลูกได้อธิษฐานและบอกกับท่านลูกได้ตั้งจิตมั่นทำความดีและทำในสิ่งที่ท่านต้องการที่จะให้ลูกทำวันนี้ลูกได้สำเร็จแล้วดั่งใจหวังท่านให้ลูกเกินความหวังในสิ่งที่ลูกขอในวันนี้ลูกจึงมาขอกราบขอบพระคุณท่านปู่ท่านย่าจากดวงจิตขอบคุณที่ท่านให้ดวงจิตใหม่ให้ความอบอุ่นในหัวใจและเบิกดวงตาที่3ให้กับลูกให้พลังงานที่บริสุทธิ์จนทำให้ลูกคอนเนคกับท่านได้ตลอดเวลาลูกขอก้มลงกราบท่านด้วยเสียงเกล้า